ับก็ตลอด4ปีนะครับที่ได้มีโอกาสศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้นะครับก็รู้สึกโชคดีนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้อยู่ในวิชาชีพที่ดูแลรักษานะครับคนเรานะครับที่ป่วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อยอดนะครับเป็นอาจารย์ต่อนะครับเพื่อที่จะส่งต่อความรู้สึกและความรู้ต่างๆนะครับให้กับคนรุ่นต่อๆไปนะครับเพื่อที่จะคงวิชาชีพนี้นะครับหลักการพยาบาลนี้ให้อยู่คู่ประเทศนี้และอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นนิสิตที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพวชิระมาตลอด4ปีนะคะเพราะว่าที่นี่ให้ทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็การฝึกต่างๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้ค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะคณาจารย์เพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนค่ะที่ทำให้พวกเราได้มีวันนี้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะก็ได้ทั้งความรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆนะคะทั้งวิชาชีพทางการพยาบาลแล้วก็อาจารย์ที่นี่ทุกท่านนะคะยังสอนเราเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตยังไงให้ประสบความสำเร็จค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ตลอด4ปีนะคะได้มีโอกาสได้เรียนที่นี่ค่ะที่เนี่ยค่ะก็คือให้ประสบการณ์นะคะแล้วก็สั่งสมความรู้ได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่สนใจที่อยากจะเรียนในสาขานี้นะคะหรือว่าสนใจอยากจะเรียนที่นี่นะคะที่เนี่ยเป็นทางเลือกนึงนะคะที่ดีมากเลยนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะก็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนวิชาพยาบาลเนาะเพราะว่ามันก็สามารถเอาไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ด้วยก็อยากจะขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกๆท่านนะคะที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรานะคะจนพวกเราเนี่ยรุ่น118นะคะมอบมิตรก็ผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านเรื่องต่างๆมาได้มากมายทั้งเรื่องการเรียนทั้งเรื่องกิจกรรมต่างๆค่ะจนนี้นะคะพวกเราจบมาเป็นบัณฑิตเป็นพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเต็มตัวแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะคะครับก็อยากจะฝากน้องๆรุ่นต่อไปนะครับอยากให้สารปณิธานของพยาบาลไทยเอาไว้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานและมีความจำเป็นต่อชีวิตคนมันนะครับหากขาดพยาบาลไปนะครับชีวิตคนเราจะลำบากและไม่มีความสุขแน่นอนนะครับขอค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะว่าขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจนะคะอดทนแล้วก็ตั้งใจฝึกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ทำตามกฎระเบียบของวิทยาลัยนะคะเพราะว่าสิ่งที่วิทยาลัยให้เราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสิ่งที่เราคิดนะคะบางทีเราอาจจะไม่รู้ในตอนที่เราเรียนเนี่ยแต่พอเราทำงานเนี่ยเราจะรู้ว่าเหตุผลที่เราฝึกกันมาเนี่ยเพราะอะไรค่ะก็อยากให้น้องๆตั้งใจนะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนการทำงานต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะในเมื่อเราเข้ามายังเส้นทางวิชาชีพนี้แล้วพี่ก็อยากให้น้องๆสู้แล้วก็อดทนสู้ๆนะคะอยากให้น้องๆนะคะรุ่นต่อไปค่ะมีความอดทนนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะจะประสบความสำเร็จเหมือนกันแน่นอนค่ะน้องๆที่เรียนอยู่ตอนนี้ก็คือก็วิชาพยาบาลมันยากแหละแล้วมันก็เหนื่อยมากก็อยากให้น้องๆพยายามแล้วก็อดทนเนาะอีกนิดเดียวก็จะถึงฝั่งฝันแล้วสู้ๆนะครับน้องๆทุกคนก็ขอขอบคุณน้องๆ นะคะในโรงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพวชิระนะคะที่คอยให้กำลังใจพี่ๆแล้วก็อยู่ร่วมกันนะคะอย่างมีความสุขเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็พี่ๆก็อยากจะฝากให้น้องๆเนาะตั้งใจเรียนแล้วก็อด